ยินดีต้อนรับสู่คลิปวาดภาพทุกสิ่งอย่างครับวันนี้เราจะวาดภาพกบเหล่าดินสอกันครับเอแล้วกบเหล่าดินสอมันวาดยังไงล่ะครับเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับลักษณะการขึ้นโครงสร้างนะครับก็เป็นกล่องเหมือนเดิมนะครับก็จะเน้นเรื่ององศาเดิมนะครับพอได้องศาแล้วนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดครับต่อไปเราก็จะกะรูนะครับก็วาดสี่เหลี่ยมลงไปก่อนนะครับกะเอาไว้ต่อไปแล้วก็ลบเส้นล่างออกนะครับแล้วก็ตัดเส้นเก็บรายละเอียดนิดนึงครับบนของกบก็จะมีความโค้งนะครับข้างล่างก็โค้งด้วยประมาณนี้ครับโอเคครับต่อไปเรามาลงสีกันเลยนะครับวันนี้ของผมเป็นกบสีเหลืองนะครับสีเหลืองอ่อนวันนี้ใช้ผู้กันเล็กเลยนะครับเริ่มจากสีเหลืองอ่อนนะครับต่อไปเป็นสีเหลืองที่เข้มขึ้นมานะครับก็จะใช้ผู้กันขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงครับแล้วก็สีเหลืองเข้มขึ้นมาอีกหน่อยครับเป็นเงานะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวทำใบมีดกันครับ
ขอเติมตรงนี้อีกนิดนึงครับลืมครับโอเคข้างในนี้จะเป็นเงานะครับก็จะใส่สีเทาเข้มไปเลยนะครับตั้งโฟกัสดีๆนะครับตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นส่วนของใบบีนนะครับตรงนี้โดนแสงนะครับจะเว้นไว้ก่อนนะครับมาทำตรงนี้ก่อนทำเงาสะท้อนเล็กน้อยนะครับแล้วก็เงาที่ใบมีดนิดหน่อยประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็นะครับต่อไปเป็นข้างในนะครับข้างในนี้ก็ต้องทำให้รู้สึกว่าเขาโค้งนะครับเราก็จะลงน้ำไปก่อนนะครับรอหมาดสักเล็กน้อยครับแล้วเราก็จะใช้สีเหลืองผสมสีเทานะครับทาลงไปประมาณนี้ก่อนครับเว้นช่องตรงนี้นะครับเว้นเอาไว้ให้เป็นสีขาวนะครับเพราะว่าเว้นเงาเอาไว้นะครับแล้วก็ใช้สีเทานะครับปาดเป็นเส้นๆปาดเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับเราจะรอให้เขาหมาดอีกสักครู่นะครับแล้วเราก็จะปาดเพิ่มอีกหน่อยครับเพิ่มเงาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มแสงเงาตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อให้เขารู้สึกว่าสีเด็ดมีความแตกต่างกันนะครับเราก็จะใช้สีเทานะครับทาทับลงไปและฝั่งนี้ครับเพิ่มรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับเป็นตัวกันลื่นนะครับก็จะตัดเส้นด้วยสีเทาต้องตั้งคู่กันดีๆนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็เติมเงาให้เขาเล็กน้อยครับอ
คเสร็จแล้วครับเสร็จไปอีกหนึ่งภาพนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกบเหล่าดินสอนะครับอาจจะมีรายละเอียดเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราฝึกบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะชินแล้วเราก็จะวาดได้นะครับแล้วอย่าลืมวาดส่งมาให้เราดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ